สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกล้วยไม้มาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะพอตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะให้ได้9เซนติเมตรแล้วพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือเสร็จแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นบิดไปทางขวาจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปทางซ้ายมือนำปลายริบบิ้นนะคะกลับมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะกล้วยที่เราทำเราไม่สอดนะคะเราจะเอาไปสอดกล้วยถัดไปค่ะสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปทางซ้ายมือจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดกล้วยถัดไปเรื่อยๆค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวามือหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะของกล้วยถัดมาค่ะ
เส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายมือจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็เนี่ยค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะไล่ดึงทีละเส้นเลยนะคะไล่ดึงทีละเส้นให้เท่าๆกันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ